ค่ะในเรื่องของการที่จะป้องกันอุทกภัยที่ดีที่สุดก็คือการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลองสาธารณะในพื้นที่ของตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกสุรภาพพรมพัทรพรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับเทศบาลตำบลบ้านสวนในการดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลองสาธารณะณพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะครับจะมีปริมาณฝนน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยผ่านลำคลองสาธารณะเขตเทศบาลตำบลบ้านสวนซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลในการดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลของน้ำไปสู่ทะเลสาบสงขลาป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จำนวน500ครัวเรือนประชากร 1,200 คนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำจากเทือกเขาบรรทัดในห่วงฤดูฝนที่จะมาถึงคือในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงปลายเดือนธันวาคมของทุกปีครับ